เอเย่นเปิดหมดเปลือกเหตุผลมอยเซสไคเซโดปัดร่วมทัพลิเวอร์พูลเอเย่นส่วนตัวของมอยเซสไคเซโดกองกลางเชลซีเปิดหมดเปลือกถึงเบื้องหลังของการที่นักเตะค่าตัวสถิติเกาะอังกฤษปัดย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสำหรับดีลการย้ายทีมของไคเซโดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถือเป็นมหากาพย์หลังลิเวอร์พูลคือทีมแรกที่สามารถบรรลุข้อตกลงกับไบรตันในการเซ็นสัญญาดาวเตะวัย21ปีรายนี้ด้วยงบ111ล้านปอนด์ราว 4.9 พันล้านบาทอย่างไรก็ตามนักเตะกลับปฏิเสธที่จะคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวกับหงส์แดงเนื่องจากไคเซโดอยากจะย้ายไปอยู่กับเชลซีซึ่งสุดท้ายสิงโตน้ำเงินครามก็ปิดดีและมิดฟิลด์ทีมชาติเอกวาดอร์ไปเสริมแกร่งด้วยค่าตัว115ล้านปอนด์ราว 5.08 พันล้านบาทซึ่งเป็นสถิติใหม่แดนผู้ดีล่าสุดมานูเอลเซียร่าเอเย่นส่วนตัวไคเซโดเผยหมดเปลือกถึงเหตุผลที่แท้จริงในการที่ดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียปัดร่วมทีมลิเวอร์พูลมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเราให้คำมั่นของเรากับเชลซีแล้วแต่ลิเวอร์พูลมาจากไหนไม่รู้ด้วยโปรเจกต์ระยะยาวที่มั่นคงกว่าของเชลซีและในเวลานั้นทั้งมอยเซสและตัวผมเองพวกเราก็มีความลังเลลิเวอร์พูลสนใจไคเซโดมาโดยตลอดเราพบกับพวกเขาตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ในเดือนพฤษภาคมเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาลิเวอร์พูลเลยด้วยความประหลาดใจของเราพวกเขาไบรตันบอกเราว่าวันรุ่งขึ้นเขาต้องไปตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลพวกเขามาพร้อมข้อเสนอที่คิดว่าทำไม่ได้แต่เราจะทำยังไงถ้าตอนนั้นเราไม่เจรจาหรือตกลงกับพวกเขาเมื่อการเจรจาระหว่างสองฝ่ายหยุดลงในเดือนพฤษภาคมทุกสิ่งกระทันหันเกินไปทั้งหมดนั่นคือโชว์ตลกท้ายที่สุดแล้วผู้คนไม่เข้าใจและพวกเขาก็แค่แสดงความคิดเห็นของตัวเองแบบฟรีๆบนโซเชียลมีเดียเพราะมอยเซสให้คำมั่นกับเชลซีไปแล้วเมื่อลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอมาเราจึงขอให้ไบรตันรออีกสักพักเพื่อดูว่าเชลซีจะกลับมาและยื่นข้อเสนอสู้หรือไม่ในความเป็นจริงเจอร์เก้นคล็อปส่งข้อความหามอนเซสโดยได้รับอนุญาตจากไบรตันแต่เราระบุไว้อย่างชัดเจนตลอดเวลาตราบใดที่เชลซียื่นข้อเสนอเท่ากับหรือมากกว่าของลิเวอร์พูลเราจะไปที่นั่นเชลซีและพวกเขาก็ทำมอยเซสจึงย้ายไปเชลซีเท็ดตอบปมมรดกหลายสิบล้านแม่พึ่งไปไหนหมดไม่มีที่อยู่นอนวัดมาแล้วเอกชัยโผล่เมนลูกราชินีลูกทุ่งแต่ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างเจ้าชายแบบที่คนคิดเพชรตอบปมมรดกหลายสิบล้านของแม่พึ่งไปไหนหมดไม่มีที่อยู่เคยนอนวัดเอกชัยโผล่เมนเพชรภูมิปวงทายาทเพียงคนเดียวของราชินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ออกมาโพสต์คลิปชมคลิปเมื่อวันที่5ตุลาคม66ตอบกลับขออนุญาตตอบคำถามนี้และขอตอบครั้งเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอบคุณครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุ่งพวงดวงจันทร์เพชรพุ่งพวงไฟพีโดยเพชรกล่าวถึงคำถามดังกล่าวว่าแม่พึ่งมรดกแม่ทิ้งไว้ให้เป็นสิบล้านทำไมชีวิตผมยังมีปัญหาอยู่เป็นอีกเรื่องที่คนเข้าใจผิดผมและผมพยายามไม่ออกมาพูดเรื่องนี้มองว่าเรื่องมันนานมากแล้วแต่หลายคนยังมีคำถามดังนั้นผมขออธิบายเรื่องมรดกหรือสมบัติของคุณแม่ตอนที่คุณแม่เสียผมไม่ทราบคุณแม่เสียตอนผมยัง5ขวบผมยังไม่รู้เรื่องสมบัติคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตมาแล้ว31ปีผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันมันก็มีวันหมดของมันแต่ส่วนของมรดกที่ทุกคนพยายามจะถามกัน
ผมพูดตามตรงส่วนของผมผมไม่มีและไม่เคยคิดที่จะต้องมีหรือต้องได้อะไรในส่วนนั้นผมก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนไม่ได้มีชีวิตพิเศษมากไปกว่าใครทุกวันนี้คอนโดก็ยังผ่อนธนาคารอยู่ไม่มีที่อยู่จนผมต้องไปนอนวัดผมก็เคยมาแล้วผมเป็นลูกราชินีลูกทุ่งแต่ชีวิตของผมก็ไม่ได้เป็นอย่างเจ้าชายแบบที่คนคิดเหตุผลที่ออกมาพูดครั้งนี้ไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผมผิดแล้วปิดโอกาสในการทำงานของผมไม่อยากสนับสนุนหรือให้โอกาสเพราะมองว่าผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วขอขอบคุณทุกกำลังใจด้านเอกชัยศรีวิชัยเจ้าพ่อเพลงใต้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าน้องเพชรมาหาอาเอกลูกขณะที่แอนอรดีก็เข้ามาให้กำลังใจด้วยว่ากำลังใจนะคะพี่เพชรเป็นต้นนกอุศนีในวันที่ไร้งานละครหลังปมจั กจั่นซึ้งครอบครัวอภัยทำกับเขาหนักมากรู้สึกผิดอยู่ในใจนกอุศนีในวันที่ไร้งานละครหลังเหตุการณ์ข่าวใหญ่ปมจั กจั่นขอบคุณครอบครัวให้อภัยทำกับเขาหนักมากเผยโดนหลอกเพราะผู้หญิงคนนั้นเหมือนมิจฉาชีพมากหลังผ่านเหตุการณ์ดาราสาวนกอุศนีที่ถูกจั กจั่นอคัมศิริและสามีฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับการสร้างเรื่องกุข่าวโลกใบที่สองล่าสุดนกอุศนีก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาพร้อมเคลียร์ดราม่าเรื่องครอบครัวและอัปเดตชีวิตล่าสุดเป็นยังไงบ้างได้กลับมาเล่นละครบ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะแต่ก็ยังปกติเหมือนเดิมยังมีงานอีเวนต์ยังทำเรื่อยเปื่อยของตัวเองเพียงแต่ว่างานละครยังไม่มีซึ่งเราก็มี YouTube เป็นของตัวเองทำเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวจะเน้นเที่ยวเป็นสายลุยไม่ได้เที่ยวสวยช้อปปิ้งก็จะแนวแอดเวนเจอร์นิดหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดในครอบครัวปัญหาทั้งหมดตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้คลี่คลาย 100% แล้วค่ะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยกับครอบครัวคือพื้นฐานเราเป็นคนรักกันอยู่แล้วรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เขายอมให้อภัยเพราะสิ่งที่เราทำกับเขามันก็หนักมากจนเรารู้สึกผิดอยู่ในใจทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกผิดอยู่เพราะว่าครอบครัวเป็นที่พึ่งให้เราเสมอเรื่องคดีความกับจั กจั่นตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็จบเรียบร้อยไปตั้งแต่เมษาปีที่แล้วแล้วก็คือไกล่เกลี่ยไม่ได้ถึงขั้นขึ้นศาลถือว่าจบเรียบร้อยถามว่ากลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมเราก็ไม่ได้พูดคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้โกรธเขาเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองคือก็ไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะอะไรที่ค้างคาใจเราก็เคลียร์กันจบเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นว่าโดนของจริงไหมคือตอนนั้นเรารู้สึกไม่โอเคที่น้องเขาไปรับหมอปลาตรงนั้นก่อนเราก็รู้สึกว่ามีอะไรทำไมถึงไม่คุยกันมีอะไรทำไมถึงปล่อยให้เรารับมือกับปัญหานี้ไปก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าอดทนกับคนชื่อกรที่อยู่ด้วยกันซึ่งเรารู้สึกไม่โอเคแต่ไม่ได้คุยกันถามว่าโดนล้างสมองจริงไหมเราโดนหลอกมากกว่าเพราะผู้หญิงคนนี้เหมือนมิจฉาชีพมากเราเจอของอะไรบ้างคือหลังจากที่รู้ความจริงและตอนนั้นอาศัยอยู่บ้านพักแห่งหนึ่งซึ่งล่าสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราเจอของซึ่งตอนแรกที่เราไปเก็บขยะปกติแต่แอบไปเจอตุ๊กตาก่อนเราก็ตกใจก็เลยโทรหาเพื่อนว่าทำยังไงดีเราก็เลยเอาน้ำมนต์มาแล้วเขาก็บอกวิธีเก็บเสร็จทำไปทำมาก็เจออีกเยอะแยะเลยค่ะต่อมาก็เจอหินก้อนกลมๆซึ่งตอนนั้นเราก็ป่วยจนเกือบวูบอาการก็ขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอาจจะเจ็บจี๊ดจี๊ดนิดหน่อยแต่ไม่กระทบในการใช้ชีวิต